อย่างว่านะครับถ้ามีแฟนดีชีวิตเราก็ดีไปกว่าครึ่งแต่ถ้าหากว่าเราได้แฟนไม่ดีแล้วก็ชีวิตเหมือนตกนรกทั้งเป็นอย่างไรก็ตามเขาผมเชื่อว่ามีหลายคนนะครับชั่วมีแฟนอยู่แล้วทุกวันนี้ชั่วแฟนเราเป็นคนดีแต่ใครจะทราบเลยครับว่าอนาคตเนี่ยเขาอาจจะแปลงร่างกลายเป็นคนที่ไม่ดีก็ได้อย่างเรื่องราววันนี้ครับกดไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับหมอกด้วยกันนะครับเรื่องราวนี้ครับเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งครับอายุราวประมาณสัก30ปีครับเธอมีชื่อว่าซามานธาโรลลี่เป็นผู้หญิงครับที่มีแฟนคบหาดูใจกันมานานมากนะครับแต่ว่าแฟนของเขาเนี่ยไม่เคยเปิดตัวเลยที่สำคัญนะครับเวลาที่บ้านของผู้ชายถามว่ามีแฟนหรือยังผู้ชายคนนี้กลับตอบพ่อแม่ของตัวเองว่ายังไม่มีแฟนต่อไม่มีแฟนยังเจ็บไม่พอนะครับผู้ชายคนนี้บางครั้งก็ตอบว่าเป็นเพื่อนบ้างแหละเป็นคนรู้จักบ้างแหละอะไรอย่างนี้ตอนแรกก็เหตุผลประมาณว่าไม่อยากใครรู้เรื่องนี้กลัวว่าจะมีเรื่องอื้อฉาวอะไรก็แล้วแต่ตามมาในภายหลังด้วยความที่ว่ารักกันมาอย่างยาวนานฮะเลยเชื่อใจก็เลยไม่ได้ติดใจอะไรแต่ว่านานวันเข้านานวันเข้าหลายๆคนเริ่มรู้แล้วว่าเป็นแฟนกันแต่เขายังปากแข็งบอกว่าเป็นเพื่อนกันบ้างแหละเป็นคนรู้จักบ้างซึ่งซามานธาก็งงครับว่าเอ๊ะเรื่องแค่นี้จริงๆไม่เห็นต้องปิดบังก็ได้เปิดไปเลยก็ได้นี่ทำไมกันนะจึงไปสืบหาสาเหตุครับเธอจึงรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยที่แฟนไม่ยอมเปิดตัวก็เป็นเพราะว่าซามานธาฮะเธอมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ164กิโลกรัมด้วยความที่ว่าเธอเนี่ยหนักมากๆแฟนของเธอฮะจึงไม่กล้าบอกให้ใครฟังเพราะว่าอายคนรอบตัวทั้งนี้ฮะเนื่องจากว่าซามานธาเนี่ยเธออายุ30ปีแล้วผู้ชายคนนี้ก็เลยแบบกลัวว่าถ้ามีใครรู้เรื่องนี้เนี่ยเขาอาจจะโดนล้อเลียนโดนเหยียดยามโดนบูลลี่ว่าหน้าตาก็ดีทำไมไปเลือกแฟนแบบนั้นอ้วนก็อ้วนน้ำหนักก็เยอะที่สัมพันธ์ก็คืออายุก็เยอะแล้วด้วยความเชื่อมีแฟนแบบนี้ฮะผู้ชายคนนี้จึงไม่กล้าเล่าความจริงให้ใครฟังเพราะว่าอายฮะอย่างไรก็ตามครับด้วยความที่ว่ารักสามีมากๆหรือว่ารักแฟนมากๆนะฮะเธอจึงหาวิธีลดน้ำหนักฮะทำทุกวิถีทางแต่ว่าทำอย่างไรเนี่ยก็ลดไม่ได้สักทีนึงยิ่งลดก็ยิ่งเพิ่มหรือว่าเวลาลดเนี่ยก็แค่แบบ 0.5 กิโลกรัมโล2โลก็ขึ้นมาอีกอะไรนะฮะก็เลยแบบทำยังไงดีเธอจึงไปปรึกษาเพื่อนมากคนข้างบ้านคุณหมอเอาทุกทางฮะจนเธอฮะได้วิธีมา1อย่างก็คือการผ่าตัดใช่ละฮะซามานธาฮะเธอใช้เงินราวๆเกือบๆ 20,000 เหรียญสหรัฐหรือว่าตีเป็นเงินไทยประมาณเกือบๆ 6-7 แสนบาทไปกับการผ่าตัดทำหุ่นใหม่ทั้งหมดฮะเรียกง่ายๆว่าเป็นการโมทั้งหมดนะครับทั้งแขนทั้งขาทั้งหน้าทั้งคอทั้งท้องทั้งพุงเอาหมดทุกส่วนในร่างกายฮะโมใหม่หมดแล้วเธอฮะก็ใช้เวลาบางส่วนไปกับการฟื้นฟูร่างกายตัวเองฮะและช่วงฟื้นฟูเนี่ยเธอก็แบบไดเอทกินนั่นกินนี่กินผลไม้รากไม้ทำทุกอย่างเพื่อให้แบบหุ่นดีขึ้นเพื่อที่จะให้สามีตัวเองนะครับทำการเปิดตัวว่าเนี่ยแฟนของฉันและแฟนของเขาจะได้ภูมิใจว่าเขาทำได้แล้วดูสวยด้วยอะไรอย่างนี้และเธอฮะก็ใช้เวลาทำแบบนี้เป็นระยะเวลาหลายเดือนด้วยกันแล้วก็มีความใฝ่ฝันเกี่ยวกับอนาคตของครอบครัวตัวเองครับแบบยิ่งใหญ่ตระการตามากและผ่านไปไม่นานครับหุ่นของเธอก็เริ่มเข้าที่หน้าตาทุกอย่างในร่างกายครับเริ่มสมส่วนหน้าตาเริ่มดีฮะโกงอายุอย่างมากเลยก็ว่าได้เอาง่ายๆฮะจากคนตอนแรกกับตอนนี้คือเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยก็ว่าได้แต่แล้วครับเมื่อเขาเปลี่ยนไปแล้วก็จริงแต่สามีของเขาฮะก็ยังคนที่จะปิดบังต่อไปเรื่อยๆทำให้ซามานธาเกิดความรู้สึกแบบเอ๊ะอีหยังวะนี่เราก็สวยขึ้นมาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วทำไมคือยังไม่เลือกเราอีกคือจะดองไปถึงไหนวะอะไรเงี้ยคืองงและเธอฮะก็นั่งคิดตลอดเวลาว่าฉันบงตรงไหนแต่แล้วฮะเธอก็หาความบ่งไม่เจอจนเธอฮะไปเสิร์ฟเรื่องราวของสามีชนิดที่แบบว่าบางครั้งอ่ะพจนานุกรมยังอายอ่ะคือคนละเอียดเกินอ่ะสุดท้ายเชื่อไหมครับว่าเธอเนี่ยไปพบเรื่องราวสุดน่าอัศจรรย์เกิดขึ้นนั่นก็คือแท้ที่จริงแล้วนะครับที่แฟนเขาไม่ยอมเปิดตัวเนี่ยก็เป็นเพราะว่าแฟนเขาเนี่ยมีผู้หญิงคนใหม่ตั้งนานแล้วเอาง่ายๆคือแอบนอกใจนั่นแหละประเด็นคือว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเปิดตัวแล้วจ้าว่าเป็นแฟนจริงๆแต่ว่าซามานธาฮะเป็นแฟนคนแรกแต่กลับกลายเป็นแฟนเก็บอ้าวงงเข้าไปอีกว่าเฮ้ยอีหยังวะแต่ก็ตามครับซามานธาก็แบบมานั่งคิดว่าฉันอุตส่าห์หมดตังค์ไปเกือบ 6-7 แสนบาททำหุ่นใหม่แล้วก็ลดน้ำหนักไปเกือบ90กิโลกรัมเพื่อไอ้ผู้ชายคนเนี้ยแต่แล้วมันก็ทิ้งฉันไปแต่เอาละฮะซามานธาบอกว่าไม่เป็นไรฉันไม่เครียดหรอกเพราะตอนนี้ฉันสวยฉันเลือกได้ด้วยความที่ตัวเองฮะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ไปแล้วฟิตมากกว่าเดิมรวมถึงสวยมากกว่าเดิมหุ่นก็ดีกว่าเดิมรวมทั้งมีตามมากกว่าเดิมด้วยเนี่ยเธอจึงไม่คิดมากและเลือกที่จะออกไปจากตรงนั้นฮะปล่อยให้เขาไปรักกันตามสบายเลย
ซมานธากลับไปใช้ชีวิตแบบคนใหม่ทุกอย่างรอบตัวคือใหม่หมดรวมทั้งเชื่อหรือไม่ครับว่ามีผู้ชายจำนวนมากนะครับที่เคยบูลลี่เธอแต่กลับกลายเป็นว่าพยายามมาจีบเธอบอกว่าเธอสวยและน่ารักมากแต่เธอฮะกลับบอกว่าเรื่องนี้คือพักก่อนผู้ชายที่มาจีบคนจะไปพักเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยโดนบูลลี่มาเยอะเสียใจมาเยอะตอนนี้ขอเวลาก่อนขอเวลาไปดูแลตัวเองก่อนอย่าบำรุงเอาให้แบบสุดติ่งไปก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่ในภายหลังเอาง่ายๆฉันต้องรักตัวฉันเองก่อนรวมถึงนะฮะซามานธาเนี่ยเธอยังบอกว่าขอฝากเรื่องนี้เนี่ยให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนบนโลกนี้หากคุณกำลังเจอใครก็ตามที่บูลลี่คุณอยู่นะครับในวันหนึ่งคุณจะมีโอกาสมากมายที่เข้ามาหาคุณแล้ววันนั้นครับคุณก็จัดได้เลยเต็มที่ให้บูลลี่วันนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคตที่สดใสข้างหน้านะครับแต่ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเรื่องราวของซามานธาเรื่องนี้นะครับถูกกระจายข่าวเผยแพร่ไปทั่วโลกและโด่งดังเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้นะครับถือว่าเป็นการเอาคืนแฟนที่แบบเจ็บแสบที่สุดใน3โลกเลยก็ว่าได้นะฮะซึ่งเราครับอาจจะเรียกเรื่องวันนี้ว่าช็อกในช็อกและหักมุมอย่างมากเลยเอาเป็นว่าหากชอบคลิปนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมถึงกดกระดิ่งนะครับและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผม PJ หมอ Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย